สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะมาทำผมออกงานให้ทุกคนดูนะคะ3ทรงเอาแบบที่ทำง่ายๆเนาะแล้วก็จะเป็นทรงที่แบบทำตามดารานะคะซึ่งดาราเขาก็ทำแล้วสวยเนาะแล้วก็อยากสวยแบบเขาบ้างนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นตอนนี้ก็คือผมยังเปียกอยู่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตเป่าผมในไหนคลิปนี้ก็ได้ใช้แดร์เป่าผมแล้วเดี๋ยวมาป้ายยาแดร์เป่าผมตัวใหม่สักนิดนึงนะคะหนูเพิ่งได้มานะคะเป็นของไลฟ์เฟนทุกคนเห็นไหมหน้าตาดีไหมแล้วคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะมาป้ายยาทุกคนอยู่แล้วแหละเพราะว่าน้องดีมากทุกคนฟังก์ชันทุกอย่างที่เขาให้มามันเหมือนกับแดร์เป่าผมราคาหลักหมื่นอ่ะน้องเป่าผมแห้งไวมากแล้วก็เวลาเป่าเสร็จอ่ะผมไม่ฟูเลยแล้วตรงนี้คือเป็นหัวแม่เหล็กด้วยนะดูดิแล้วแน่นน้องเขาแน่นมันไม่หลุดง่ายนะทุกคนนี่ทุกคนดูนะรู้จักไม่ตัดต่อคลิปนะคะแต่ก็เร่งสปีดให้เร็วนะคะดูว่าน้องเขาแบบแห้งไวเบอร์ไหนแล้วเร็วมากหนูจับเวลาอยู่เมื่อกี้นะคะหนูใช้เวลา3นาทีทุกคนคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าผมยาวจะใช้เวลาเป่าแห้งเหลือ5นาทีแต่หนูใช้3นาทีอาจจะด้วยความที่ผมบางนะคะก็เลยแบบเร็วกว่าคนอื่นเขานิดนึงแล้วทุกคนดูนะที่อยากจะมาป้ายยาเพราะอะไรเพราะ1แห้งไวแล้วแล้วเห็นอะไรไหมพอไดเสร็จแล้วแบบผมเรียบเลยอะดูดิถ้าเป็นไดปกติราคาแบบถูกๆตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยเวลาไดทุกคนจะสังเกตไหมว่าผมมันจะฟูเพราะว่าเวลาไดผมเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าสถิตนะแต่ว่าไดไลฟ์เฟนนะคือเป่าแล้วผมเขาเรียบเลยนะเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาปล่อยเป็นไอออนลบออกมานะคะซึ่งข้อดีของเขาก็คือทำให้ผมไม่ชี้ฟูทำให้ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตดังนั้นผมมันก็เลยแบบเรียบสวยแล้วก็ทิ้งน้ำหนักเลยแบบนี้นะคะแล้วไดของผมนี่แบบหลักพันอะแล้วฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนหลักหมื่นเลยอีกอย่างนึงที่ชอบมากเลยนะคะคือรูปทรงเขาแบบสวยน่ารักแล้วก็มีหลายสีด้วยนะเป็นดีไซน์ที่แบบว่าวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วมันดูสวยดูไม่ขัดตารุ่นนี้ที่หนูใช้นะคะเป็นรุ่นไลเซนเอสอีนะคะความเร็วลมเขามี2ระดับนะคะก็คือเปิดตรงนี้เลยเบอร์1กับเบอร์2แล้วอีกอย่างนึงที่ชอบเลยนะคะคืออุณหภูมิเขาปรับได้3ระดับก็คือลมเย็นลมอุ่นแล้วก็ลมร้อนนะคะและอุณหภูมิของเครื่องเนี้ยเขามีความแบบสม่ำเสมอคงที่อุณหภูมิเขาไม่ร้อนจนเกินไปอ่ะเวลาเราเป่าผมเราไม่เสียนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้หนูเคยมีไดเป่าผมที่แบบในร้านทำผมเขาใช้กันนะที่เป็นไดอันใหญ่ๆอันสีดำอันใหญ่ๆทุกคนแล้วมันหนักมากทุกคนไดกว่าจะแห้งก็คือกล้ามขึ้นนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบน้ำหนักเบามากเอากล่องมาโชว์ให้ดูนะคะกล่องเขาก็จะหน้าตาแบบนี้สวยมากทุกคนจริงๆอ่ะมันเป็นไอเดียนึงที่แบบใครหาของขวัญอยู่อะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ถ้าหนูได้รับบานหนูจะดีใจมากเลยนะดูดิกล่องสวยต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำผมกันก่อนเลยนะคะหนูจะขอเริ่มที่ทรงที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะคะเป็นทรงของแม่แอปนั่นเองนะคะนี่ทำรูปนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมัดผมครึ่งหัวนะคะไม่มีกระจกด้วยตรงเนี้ยนั่งมองในกล้องนะใครจะไปงานก็อยากให้มีแบบพวกสเปรย์หรือแบบเจลแต่งผมอะไรเงี้ยเอาไว้เก็บลูกผมนะคะก็จะมาเป็นผมแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บไว้จากนั้นนะคะหนูก็จะใช้วิธีที่แบบง่ายมากๆเลยนี่เลยนะคะที่มีผมจะมีปล่อยผมออกมาแบบนี้เหมือนคุณแม่คุณแม่มีปล่อยหวานนิดนึงข้างหน้าแล้วก็ดึงออกมาเราจะปล่อยหวานแค่ฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งนึงแล้วก็เปิดเหมือนแม่จากนั้นก็จะมาเซตโอ้ยแล้วคือเราแบบลูกผมเยอะมากแล้วก็อาจจะใช้แบบพวกมาสคาร่าเก็บผมอะไรเงี้ยค่ะเก็บเขาลงมาทรงนี้คือทำง่ายมากแป๊บเดียว5นาทีไม่เกินเสร็จนะคะออกงานได้เลยนะคะทรงนี้ไปต่อที่ทรงถัดไปกันเลยค่ะผมทรงนี้คือแบบทำง่ายนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องมัดอะไรเลยนะคะแค่แบบทำรอนเป็นคล้ายๆรอนเมอร์เมดแบบคล้ายๆนะคะสำหรับรอนผมแบบคล้ายๆแบบในรูปนะคะนุ้ยก็จะทำแบบง่ายๆเนาะโดยที่นุ้ยจะไม่ได้แบ่งผมออกเป็น2ชั้นแล้วก็ทำนะคะแต่ว่าเราจะจับเป็นก้อนแล้วก็ทำไปเลยนะคะเพื่อความง่ายเริ่มจากหยิบผมมา1ช่อนะคะม้วนลงเสร็จแล้วจับ
แล้วก็ขึ้นแบบนี้สำหรับทรงเนี้ยใครที่มีรอนแบบรอนเมอร์เมดอ่ะก็สามารถใช้ได้นะทุกคนแต่ว่านุ้ยเห็นว่าในรูปอ่ะเขาจะเป็นรอนแบบคล้ายๆรอนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ดูแบบไม่ได้เป๊ะมากเหมือนการที่ใช้รอนเมอร์เมดอะไรเงี้ยหรือก็จะใช้เป็นแบบที่ม้วนผมแบบนี้นะคะแกนใหญ่ม้วนไปเลยแบบสลับม้วนคว่ำม้วนหงายม้วนคว่ำม้วนหงายในแต่ละช่อนะคะนี่ม้วนหงายทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งหัวเลยทุกคนคือมันดูเหมือนจะยากนะแต่พอทำแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะคะในบางช่อที่เป็นช่อเล็กๆนะคะเราอาจจะม้วนแบบนี้ก็ได้สลับกันไปเพื่อความเป็นธรรมชาติผมตรงนี้เขาจะมีความแบบยกโคนขึ้นนิดนึงเราก็จะมายกโคนบ้างม้วนให้มันแบบว่าชิดขอบโคนผมอะประมาณนี้นะคะอันนี้คือเสร็จช่อนึงแล้วเราก็เอาช่อที่สองออกมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยทุกคนเสร็จข้างหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะเป็นรอนแบบคล้ายๆรอนเมอร์เมดแบบเป็นธรรมชาติเสร็จหนึ่งข้างแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาทำต่อกันอีกข้างนึงนี่ม้วนคว่ำนะคะแล้วก็หงายขึ้นแบบนี้ปะสลับกันไปเหมือนเดิมก็จะต้องเก็บลูกผมข้างบนด้วยนะคะเพื่อความแบบเนียบเวลาออกงานในรูปเนี่ยเขาจะทัดผมไว้ข้างหนึ่งนะคะทรงที่2ทรงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองนะคะตอนคลายๆนะคะเกาหลีก็ใจออกงานได้ทำง่ายด้วยไม่ต้องมัดด้วยไม่ต้องวุ่นวายปวดหัวกับอะไรเลยนะทุกคนนี่ดูต่อมาที่ทรงที่3กันเลยนะทุกคนทรงของต้าเหนิงนั่นเองนะคะเป็นทรงแบบเป็นลุคไวรัลสุดๆไปเลยทรงนี้คือแบบปังมากเริ่มจากแสกข้างนะคะก็คือทรงเนี้ยเราจะรวบไปรวบตึงไปข้างหลังใช่ไหมแล้วก็หวีเรียบไปก่อนนะคะเว้นปลอยผมฝั่งเนี้ยออกมาเกตไหมว่าแทบทุกทรงเขาจะมีดึงแบบปอยตรงเนี้ยออกมาส่วนผมข้างหลังนะทุกคนถ้าจะเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะคะก็แค่ม้วนธรรมดาเลยแล้วก็ทิ้งปลายไว้นิดนึงจากนั้นนะคะจะเห็นว่าหัวก็คือแบบฟูมากนู่นนี่นั่นก็เก็บรายละเอียดกันนี่แล้วก็อันนี้นะคะมันชี้โดชี้เดมาจากการม้วนของทรงเมื่อกี้นะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มันแบบเรียบตึงเรียบเป๊ะนะใช้สเปรย์จริงๆมันควรจะต้องใช้หวีแบบหวีแบนๆน่ะแต่ว่าหาไม่เจอทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะทรงที่3ของเราทรงต้าหนึ่งนะคะทรงนี้ก็แบบทำง่ายมากเหมือนกันแป๊บเดียวเสร็จนะคะเนี่ยพร้อมออกงานได้เลยและนี่ก็คือทรงผมออกงาน3ทรงที่ทำตามดารานะคะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบลุคไหนเป็นพิเศษไหมสามารถแบบคอมเมนต์บอกกันได้นะแบบอันไหนยากอันไหนง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้ทำตามทรงใครอีกคือบอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองเอามาทำให้ดูนะคะส่วนใครที่สนใจได้เป่าผมลายเส้น SE สุดปังตัวนี้ลมแรงมากผมแห้งไวสุดๆเลยนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้ทาง Shopee Lazada TikTok Shop ในราคาเพียง 2,899 บาทเท่านั้นเองนะคะบางช่วงเนี่ยเขาอาจจะมีโปรโมชั่นด้วยนะลองไปติดตามกันดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากทุกคนอีกนะคะฝากติดตามแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องมินินุยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย